ก็ออกประเด็นเนี้ยนะฮะพี่คิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวพี่นะหัวข้อนเนี้ยพี่ก็จะไปทําท้าย,ายเว้นไว้ก่อนนะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวกูไปทำนะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยที่ออกข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบอยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้นะออกข้อสอบอยังไงแล้วเดี๋ยวพอจานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันจะมีการแก้ สมการพระุนามด้วยนะครับที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับโอเคนะครูอุรุยญญาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายกันได้นะครับนะเปิดหนังสือได้เลยนะเล่มหนึ่งหน้า296เล่ม2หน้า1น6นะครับเปิดมาได้เลยนะฮะเบืเ้องต้นพี่ขออนุญาตเปิดเนื้อหาก่อนเนื้อหาเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะนี่เล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งแล้วนะครับเล่มหนึ่งเปิดคู่กันไปนะทุกคน นี่เล่มหนึ่งแล้วนะฮะในหัวข้อจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยจํานวนเชิงซ้อน <The Sn od> จํานวนเชิงซ้อน,นลิ้นเริ่มพันจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเราต้องรู้จักโครงสร้างจํานวนเชิงซ้อนก่อนนะนี่คือโครงสร้างจํานวนเชิงซ้อนที่พวกเราต้องคนต้องรู้จักนะครับบางคนบอกอืแล้วหนูจะทํายังไงให้มันง่ายทุกคนครับพี่เก๊บถามก่อนก้อนนี้ ก้อนนี้รู้จักยังถ้าใครตอบไม่รู้จักนะครับพี่ตีตายเลยนะครับนะก้อนนี้คืออะไรครับก้อนนี้คือก้อนจํานวนจริงโครงสร้างจํานวนจริงพี่เชื่อว่าทุกคนเรียนจำ,จำนวนจริงมาแล้วในหัวข้อจานวนจริงเนี่ยเรียนมาแล้วทั้งสมบัติจํานวนจริงทั้งการแก้สมการทั้งการแก้อาสมการการแก้อาสมการค่าสมบูรณ์การแก้สมการค่าสมบูรณ์เราผ่านมาหมดแล้วนะครับ พราะนั้นในส่วนตรงนี้เอาเดี๋ยวไฮไลท์ดีกว่าตรงเนี้ยทุกคนนี่นะเนี่ยสีชมพูตรงเนี้ยทุกคนต้องรู้แล้วนะครับมีสมบัติอะไรบ้างอะไรที่ต้องรู้จักตระกยะอัะตรกยะเป็นยังไงตรกยะเป็นจํานวนเต็มเป็นเศษส่วนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เราต้องรู้หมดแล้วนะครับนะอจำนวนจริงเยอะม,มากนะครับคุณครูนาโนนะอคุณครูแนนเข้ามาครับสวัสดีครับนะคุณครูป๊อปมาแล้วสวัสดีครับนะที่พี่ไฮไลท์สีชมพูตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เราติวกันไปแล้วนะครับใครลืมเนี่ยพี่ไม่ให้อภัยนะน้องลืมพี่ไม่ให้อภัยเลยน้องต้องห้ามลืมนะจํานวนจริงเนี่ยทั้งหมดมีอะไรบ้างเพราะเขาสอบมันจะถามเลยจํานวนตกยะคืออะไรจํานวนอัตรตกยะคืออะไรข้อใดเป็นจํานวนอัตรตกยะข้อใดไม่เป็นจานวนอัตรตกยะข้อใดเป็นจํานวนตกยะอย่างเงี้ยจานวนตรกยะคืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นนะครับต้องรู้นะฮะเพราะนั้นพี่มันจะบอกอย่างนี้ถ้าน้องนึกอะไรไม่ออกนะ น้องคิดอะไรไม่ออกหรือว่ายังไงเดียจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรอย่างเงี้ยเรานึกอะไรไม่ออกนะเช่นจำนวนเชิงซ้อนจะมีสมบัติของมันด้วยสมบัตินูน่นสมบัตินี่สมบัตินั่นน้องคิดว่าในจำนวนจริงมีสมบัติอะไรในจำนวนเชิงซ้อนก็จะมีเฉกเช่นเดียวกันนึกภาพออกไหมครับเพราะนั้นเรารู้อะไรในจำนวนจริงมันก็จะไปใช้ได้ในจำนวนเชิงซ้อนนะฮะ เพราะนั้นบางอย่างเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดโอเคป่ะ okay, บางอย่างเนี่ยน้องรู้ในจํานวนจริงแล้วเนี่ยมันก็ไปใช้แบบเดียวกับจํานวนเชิงซ้อนนะครับนี่คือภาพก่อนอยังไม่ยังไม่ได้ติวเลยเลยนะให้เห็นภาพก่อนว่าอ๋อจํานวนจริงเราเคยมีสมบัติแบบนี้อ๋อจํานวนเชิงซ้อนมันก็มีเช่นเดียวกันเฮ้ยมันอาการเดียวกันนี่ว่านั่นมันจะเป็นลักษณะของมันนะครับเพราะนั้นพี่ฝากตรงนี้ไว้นะสําหรับคนที่แบบกําลังจะทิ้งเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะนะครับพี่ให้น้องน้งมองภาพนี้ก่อน หรือใครจะเขียนเป็นแผนภาพวนอ่อยเลอร์งง่ายๆก็ได้นะครับสมมตินี่เป็นจํานวนเชิงซ้อน Complex Number อันนี้ย่อด,ด้วยตัว c นะ complex number สมมตินี่เป็นโลกของจํานวนเชิงซ้อนในจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองพวกคือจํานวนจริงกับจํานวนไม่จริงนะครับภาษาทางการเรียกว่าจํานวนจรินตภาพนะ,ะมีสองพวกนะครับเพราะฉะนั้นในภายในโลกของจํานวนเชิงซ้อนมันก็จะมีจํานวนจริงนะฮะจำนวนจริง กับจานวนไม่จริงนะพี่ขออนุญาตใช้เป็นอารพรามนะครับนะอาคอมพลเมนต์นะเพราะนั้นโลกของมันง่ายๆเป็นแบบนี้นะครับอ๋าจำนวนเชิงซ้อนเหรอก็จะมีจานวนจริงจนจำนวนไม่จริงจานวนจริงก็เป็นที่เรียนจํานวนไม่จริงก็จํานวนจริงตภาพนนะครับนะเอออิมเมจเนอรี่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆนะครับนะคุณครูอธิการคุณครูสุรเชษสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะ พอเราเห็นภาพตรงนี้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วโอเคอันนี้คือที่เราต้องสอนเด็กคือแบบนี้นะครับคำถามต่อมาคือแล้วหนูต้องรู้อะไรบ้างหนูต้องรู้อะไรบ้างในการทำข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าเอางี้ทุกคนเปิดดูตามหัวข้อนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่แก๊ละขอไล่นะฮะขอไล่ตามความคิดของพี่นะเราจะไปสอบครูผู้ช่วยสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนมีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งขอยัดไล่ไปทีละอันเลยนะหนึ่งคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรพี่สัญ,ญลักษณ์จำนวนเชิงซ้อนเราต้องรู้ว่าในจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเขามีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างสัญ,ญลักษณ์ไหนที่พูดถึงจํานวนเชิงซ้อนนะครับต้องไปดูข้อตกลงของมันนี่คือหัวข้อแรกนะที่เราต้องรู้นะครับเพราะมันออกข้อสอบมันแต่หัวข้อน,นี้เลยนะเออแต่ตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะคิดอยู่ว่าอาจารย์ข้อสอบมันออกเยอะไหมจานวนเชิงซ้อน พี่บอกเลยว่าจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันออกไม่เยอะนะครับเอาออกไม่เยอะก็ไม่ต้องเอาสิงั้นไม่ต้องติวครับ <c oughs> โอเคปะก็ไม่ต้องติวนะฮะไม่ต้องนั่งเสียเวลาติวถ้าคิดออกไม่เยอะกูก็ไม่เอาออกไม่เยอะกูก็ไม่เอานะครับถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยจะรู้ดีว่าคือไม่ต้องเป็นคนที่สอบครูผู้ช่วยก็ได้คนที่เรียนคณิตศาสตร์มาทั้งหมดน้องจะรู้ว่าถ้าน้องไม่เอาเรื่องหนึ่งอะมันก็จะส่งผลกระทบต่ออีกเรื่องหนึ่งทันไหม มันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะเพราะนั้นถ้าน้องไม่เอาเรื่องนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องนู้นนะครับเพราะนั้นพี่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยน้องไม่เอาพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าน้องอยากสอบบรรจุได้แบบการันตีน้องต้องฝึกเรื่องพวกนี้ไว้โอเคปะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ออกกูก็ไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอาไม่ต้องไปสอบโอเคปะทุกคนไม่ต้องไปสอบนะถ้าคิดจะไปสอบเข้าคอร์สติวแล้วต้องฝึกทุกเรื่องนะครับ เขีย่เดี๋ยวน้องจะรู้ว่ามันมีประโยชน์แน่นะครับเพราะถ้าหัวข้อที่1เรื่องสัญลักษณ์เราต้องรู้นะครับอันที่2ครับในจํานวนเชิงซ้อนที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยคือค่าไอค่าไอครับไอมีค่าเท่าไหร่ทุกคนอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องรู้ไอมีค่าเท่าไหร่สแควรูทอะไรครับสแควรูทลบหนึ่งนะฮะค่าไอก็ต้องออกข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าไอมันออกข้อสอบแบบไหนได้บ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3าครับ หัวข้อที่3ามก็คือการบวกลบคูณหารการบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อนบวกนะลบนะคูณนะหารนะจำนวนเชิงซ้อนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่แถมมาในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนก็คือการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในหัวข้อที่สมด้วยการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนนะ ทุกคนใครที่ยังไม่อยากจดก็ยังไม่ต้องจดนะดูเฉยๆก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งก้มหน้าก้มตาจดนะครับดูให้เข้าใจว่าเราจะสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันมีหัวข้อไหนบ้างเราจะได้ชัดเจนครับเพราเรื่องนี้ยังไม่ได้เรื่องนี้ต้องปรับปรงุงนี่มันจะมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับนะต่อไปหัวข้อที่สี่ครับหัวข้อที่สี่นะขนาดจํานวนเชิงซ้อนนะครับพอมีขนาดก็ต้องมีเรื่องสั่งยุคสั่งยุคข,ของจํานวนเชิงซ้อน นะฮะนี่นะข้อสี่ขนาดนะสั่งยุกแล้วมีอะไรอีกอันนะถ้าพี่ขนาดสั่งยุกแล้วก็อ,อะไรนะอ๋ออินเวอร์สอินเวอร์สอินเวอร์สน,นะที่ออกข้อสอบนะน้องต้องรู้นะครับนะต่อไปข้อห้าข้อห้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลากที่นะครับนะลากข้อห้าลากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ลากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนะ,ะนี่ลากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับนะบางคนลากที่ n จำนวนเชิงซ้อนก็คล้ายๆอาการเหมือนลากที่สองเนี่ยลากที่สามถ้าเป็นจำนวนจริงกงง็ลากที่สามของแปดอย่างเงี้ยลากที่สองของสี่เนีน่นะคือจำนวนจริงใช่ไหมจำนวนเชิงซ้อนก็เฉกเช่นเดียวกันครับนะก็คือจะมีลากที่เท่าไหร่ของจำนวนเชิงซ้อนตัวนั้น เราต้องหาให้เป็นนะเช่นให้จํานวนเชิงซ้อนมาตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องหาให้เป็นว่าจํานวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยลากที่ห้าตอบเท่าไหร่นะครับนะนห,หัวหน้าห้องเราเริ่มเรามาแล้วนะครับนะหัวหน้าห้องอคุณครูอัมพลบอกว่าเรื่องที่ห้าวุ่นวายพอตัวเลยครับนะแล้วพี่บอกไว้เลยนะขอไฮไลท์หน่อยแล้วกันเรื่องเนี้ยวุ่นวายตามที่น้องอัมพลบอกถูกต้องเลยนะครับบางคนบอกพี่แก๊ปต้องมีสูตรลัดแน่ ไม่มีไม่มีมันจะมีสูตรตายตัวของมันนะครับแล้ววุ่นวายตามที่เพื่อนบอกจริงไหมจริงเราดูคอมเมนต์เพื่อนน้องอ่านคอมเมนต์เพื่อนด้วยนะเพื่อนพิมพ์คอมเมนต์มานะวุ่นวายจริงนะครับแล้วข้อสอบท้องถิ่นรอบที่แล้วนะครับก็ออกประเด็นเนี้ยนะฮะพี่คิดว่าถ้าเป็นส่วนตัวพี่นะหัวข้อเน,นี้ยพี่ก็จะไปทําท้าย,ายเว้นไว้ก่อนนะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวกูไปทํานะ โอเคปะ่ะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวจะลงไปทำนะเพราะนั้นถ้าเป็นโดยส่วนตัวพี่นะถึงแม้พี่ทำเป็นทำได้นะครับนะถ้าพี่คนเป็นคนที่ไปลงสอบในสนามนั้นพี่จะเอาข้อนี้ไว้สุดท้ายนะครับนะ,อ,ะอันนี้ไหนไหนพูดแล้วก็พูดเลยนะครับต่อไปข้อที่หกครับหัวข้อที่หกหัวข้อที่หกคือการแก้สมการแก้สมการจำนวนเชิงซ้อนต้องเขียนไหมเนี่ยเราอยู่ในหัวข้อจำนวนเชิงซ้อนก็การแก้สมการจำนวนเชิงซ้อนนะครับนะ อ่าโอเคไหมนี่คือหัวข้อที่ออกข้อสอบในครูผู้ช่วยครับคําถามครับทุกคนในไหนครูอัมพลก็พิมพ์มาแล้วนะครับนะคนอื่นครับน้องๆที่ฟังอยู่นะพี่ถามหน่อยครับว่าหัวข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้องไม่ชอบหัวข้อไหนฮะไม่ชอบไม่ชอบหัวข้อไหนครับเอาแบบเห็นแล้วเนี่ยหนูตั้งแต่เด็กหนูเรียนมาเนี่ย เรื่องจานวนเชิงซ้อนเนี่ยหนูไม่ชอบหัวข้อนี้เลยนะอ่าหนูไม่ชอบหัวข้อไหนครับนะวงพลบอกว่ามียกอายกกาลังเอ็นมีมีไหมครับเอาจริงๆว่าถ้าเราสอนเด็กมีนะน้องอัมพลนะการยกกําลังเอ็นนะ่ะใช้เดอะมวน่ะมีแต่ว่าของครูผู้ช่วยเนี่ยนะนะยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่แทรกให้นะครับแต่ต้องสอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ที่เอานี้ลิสต์รายการที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วยก่อนลิสต์มาให้นะครับว่าคนจะไปสอบครูผู้ช่วยต้องอ่านหัวข้อไหนบ้างนะครับ พี่ก็ถามว่าน้องๆครับที่ฟังอยู่น้องไม่ชอบหัวข้อไหนครับพิมพ์เลขมาหน่อยครับถ้าไม่ชอบหัวข้อหนึ่งพิมพ์เลขหนึ่งถ้าไม่ชอบหัวข้อสองพิมพ์เลขสองไม่ชอบหัวข้อไหนไม่ชอบนะเอาที่เราไม่ชอบนะไม่ชอบหัวข้อไหนครับน้องพิมพ์เลขมาหน่อยนะอ่าอนี่แหมครูครูรุณยาบอกไม่ชอบลากค่ะคนอื่นว่าไงคนอื่นไม่ชอบอันไหนครับพี่อยากจะดูสักสามสี่คนสักสิบคนอะนะว่าเราไม่ชอบอันไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยได้ย้าให้นะครับว่า เราจะต้องรู้อันไหนบ้างนะครับน้องไม่ชอบอันไหนครับคนอื่นคนอื่นง่ายนอกจากครัอรุณยานะครับนะอคนอื่นฮะหัวข้อไหนที่เราไม่ชอบนะครับบวกลบคูณหารไหมการเท่ากันขนาดสังยุคอินเวอร์สหรือไม่ชอบทุกอันก็พิมพ์ว่าทุกอันเลยนะครับนะพิมพ์มาในห้องแชทเลยทุกอันถ้าบอกไม่ชอบเลยนะพิมพ์เลยว่าไม่ชอบเลยนะครับนะอ,อพิมพ์มาได้เลยนะครับบางคนบอกไม่ชอบมึงด้วยอาจารย์แก๊ปนะ ไม่ชอบอะไรพิมพ์มานั้นครับทุกคนฮนะครัคุณอิวห้โอเคนะฮะเจมจิโร่บอกไม่ชอบภาษาอังกฤษนะอันไหนว่าภาษาอังกฤษอ <laughs> ินเวอร์ละอินเวอร์ละนะคุณนิดบอกไม่ชอบทั้งหมดนะเราทเนตห้านนคุณโซเซสคุณโซโลเชสห้าคุณนานโนห้าโอเคนะครับนะค่อนข้างเป็นเอกฉันนะครับนะค่ 6. อนข้างเป็นเอกฉันนะห้าหกอาคุณแนนมาห้าหกนะอาห้านี้นะห้านี้หกนี้อาโอเคห้านี้ วกนี้อ่าโอเคนะครับเออเพราะนั้นเอ่จากที่พี่ถามไปหลายคนมาก็ประมาณนี้นะครับจากสถิตินะห้าหกเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ชอบนะครับคนจะไม่ไม่จะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่คือมันเยอะขั้นตอนมันเยอะนะครับนะห้าหกตรงนี้นะครับแต่พี่ขอนิดหนึ่งได้ไหมทุกคนขัวข้อเน,นี้ยน้องควรจะต้องรู้ไว้นะเรื่องการแก้สมการ มันก็เหมือนการแก้สมการที่เราเคยทานั่นแหละนะครับนะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรู้นะอ,อ่าโอเคอาจารย์รู้ใจพวกเราแล้วนะครับสแสดงว่าที่เราไม่ค่อยมีปัญหากันในคอสนี้ก็คือหัวข้อหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับนะอะคุณคุณนิวสวัสดีครับนะหัวข้อห้าครับโอเคอ่าแสดงว่าที่เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็คือหัวข้อหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับเราน่าจะได้ แต่ว่าพี่ก็ต้องทวนให้พวกเราอยู่ดีแหละนะครับอันนี้พี่ถามทุกคนไว้ให้เรามีปฏิสัมพันธ์เฉยๆนะทุกคนนะแต่พี่ถามไว้กันแหละนะครับโอเคทุกคนบอกห้าหกนะครับเพราะนั้นหนึ่งถึงสี่เราไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่พี่จะติวเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวพี่ไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันนะครับอ่ะขออนุญาตเริ่มที่หัวข้อที่หนึ่งครับสัญลักษณ์เริ่มแล้วนะพี่อาจจะไม่ได้พูดตามหนังสือตรงนี้เป๊ะๆนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะ อาจจะไม่พูดตามตรงนี้เป๊ะๆเราก็เปิดตามเอานะครับนะเดี๋ยวพี่จะพูดทีละหัวข้อนะครับมาเรื่องสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์ของจํานวนเชิงซ้อนขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่นะสัญลักษณ์ของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราต้องรู้ครับจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนแม่ของจํานวนจริงใช่ไหมเพราะมันใหญ่กว่าจํานวนจริงนะครับนะ <uz S 2> สัญลักษณ์ของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าแซใช้ตัวแซดแซ จำนวนเชิงซ้อนนะถ้า z ซตเป็นจำนวนเชิงซ้อนจะเขียนด้วยรูป a บวก bi นี่คือสัญลักษณ์ที่น้องต้องรู้นะครับจะเขียนด้วยรูป a บวก bi โดยที่ a ตัวนี้นะฮะต้องเป็นจำนวนจริง b ตัวนี้ต้องเป็นเซตของจำนวนจริงผู้ภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้าน a กับ b ต้องเป็นตัวเลขนะครับเป็นเศษส่วนอะไรพี่ก็ไม่ว่าเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นทศนิยมก็ได้ a b ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับ โดยที่ตรง B เนี่ยต้องมี I อยู่ด้วยนะครับแล้วไอต่อพี่สิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือมันเขียนรูป A บวก BI A เนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนจริงคือน้องเห็นมันจะมีบวกขั้นกลางใช่ไหมบเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนจิตภาพนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่มันมีบวกขั้นตรงกลางเนี่ยตัวหน้าของมันจะเรียกว่าส่วนจริงตัวหลังจะเรียกว่าส่วนจิตภาพเพราะฉะนั้นสรุป จำนวนเชิงซ้อนจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือ1ส่วนจริง2ส,ส่วนจรินตภาพนภาพอาดไหมทุกคนบอกแล้วถ้ามันไม่มี B ตรงเนี้ถ้า B เป็นศูนย์มันก็เหลือแค่ A ตัวเดียวมันก็จะเป็นจํานวนจริงสิครับใช่นะฮะจะเป็นจํานวนจริงเขียนว่าถ้ามันไม่มี B เนี่ยก็จะกลายเป็นจํานวนจริงทุกคนครับพี่ถามหน่อย เลขห้าเป็นจำนวนจริงไหมเอาง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเลขห้าเป็นจำนวนจริงไหมเป็นไหมเป็นนะเลขห้าเป็นจำนวนจริงนะถามต่อถ้าเลขห้าเป็นจำนวนจริงเนี่ยแล้วเลขห้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนไหมเป็นไหมอันนี้เคยออกข้อสอบนะประเด็นนี้เคยออกข้อสอบนะครับห้าเป็นจำนวนจริงห้าก็ต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนด้วยเพราะอะไรครับห้าเขียนอยู่ในรูปห้าบวกศูนย์ไอได้ เห็นไหมอ่าคุณนิีบอกเป็นเยี่ยมมากครับเป็นครับห้าเป็นจานวนจริงห้าก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนด้วยนะครับเพราะเขียนอยรูปห้าบวกศูนย์ไอได้โดยที่ห้าตรงนี้เรียกว่าส่วนจริงศูนย์ตรงนี้เรียกว่าส่วนจินตภาพนะครับคือมันไม่เขียนตรงเนี้ยมันก็คือส่วนจินตภาพนั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นจํานวนจริงทุกจํานวนก็ต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนน้องจําภาพเมื่อครู่เลยไหมที่พี่เขียนให้ดูภาพเนี้ย จำนวนจริงทุกจำนวนก็ต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนจากแผนภาพบนออยเลอร์นี้นะครับแต่จำนวนเชิงซ้อนทุกจำนวนไม่ได้เป็นจำนวนจริงนะประเด็นนี้ก็ออกขขอสอบนะครับถ้า A เป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วถ้าเซตหนึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วเซตหนึ่งจะเป็นจำนวนจริงด้วยไหมไม่ใช่นะทันปะแต่ถ้าเซตเป็นจำนวนจริงแล้วเซตก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนด้วยนะครับน้องๆดูจากภาพนี้เลยน้องจะรู้ นะครับทุกจํานวนจริงก็ต้องเป็นจานวนเชิงซ้อนแต่ไม่ใช่จํานวนเชิงซ้อนเป็นจํานวนจริง,ไ,นนรงไม่ใช่คนละเรื่องนะครับนะมองภาพนี้ให้ออกนะครับนะต่อมานี่คือเรื่องสัญลักษณ์นะครับถ่ายอ่านี่คือเรื่องสัญลักษณ์นะครับที่น้องต้องรู้นะต่อมาครับน้องเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองกับไฮไลท์สีชมพูไหมครับนะเราจะเรียกสีเหลืองตรงนั้นว่าส่วนจริง เราจะเรียกสีชมพูตรงนั to to ้นว่าส่วนจิตภาพนะครับบางครั้งเขาไม่ได้พูดจงหาส่วนจริงเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับจงหาส่วนจิตภาพเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับบางทีน้องเห็นเนี่ยสามบวกห้าไอเราก็รู้ว่าสามเนี่ยคือส่วนจริงเราก็รู้ว่าห้านี่คือส่วนจิตภาพเราก็รู้นะครับ แต่บางครั้งข้อสอบมันเขียนมันไม่ได้เขียนแบบจงหาส่วนจริงไม่ใช่เขาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับส่วนจริงส่วนจริงสัญลักษณ์ก็คือ re แล้วก็ z re e คือเลียวนะเลียวพาร์ทเลียวของ Z นะครับนะนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับส่วนจริงของ Z นะถ้าไอ้นี่เนี่ยถ้าไอ้นี่นะ ชื่อเซตหนึ่งคนถามเซตหนึ่งคืออะไรพี่เออมันเขาห้อยสับสกิปก็คือเซตหนึ่งก็ช่างเขาปล่อยเขานะครับเขาจะเขียนตรงนี้ว่า re เซตหนึ e ่งนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าโจทย์เราถามว่าแล้ว re เซตหนึ e ่งเท่ากับข้อใดอย่างเงี้ยน้องต้องรู้ว่าอ๋อเฮ้ยเขาถามส่วนจริงเว้ยส่วนจริงก็คือตรงนี้เพราะนั้น re เซตหนึ e ่งจะตอบสามดูคําถามให้ดีวันที่ไปสอบมันไม่ได้ออกยากเรื่องนี้นะครับดูคําถามให้ดีนะครับ มีส่วนจริงก็ต้องมีส่วนจินตภาพนะครับนะส่วนจินตภาพในสัญ,ญลักษณ์เขาจะเขียน i m แล้วก็ z.1 ตามชื่อมัน z.2, z สแล้วแต่นะครับนะ i m ก็ย่อมาจาก imaginary part นะครับอันไหนย่อแล้วแปลความได้พี่ก็พูดนะอันไหนที่พี่ไม่รู้เนี่ย z เนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทำไมเขาต้องใช้ z ด้วยนะครับนะอันนี้ไม่รู้เป็นภาษากรีกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้ นะครับนะเ,เพราะนั้นอันไหนรู้พี่ก็บ,บอกนะครับนะอีมิเจเนรีพาร์ตก็คือส่วนจริงนะครับนะถ้าโจทย์ส่วนจิตภาพนะครับถ้าโจทย์ถามว่าส่วนจิตภาพมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบห้าตัวนี้นะเพราะนั้นดูให้ดีว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับนี่คือในแง่ของสัญลักษณ์นะหัวข้อที่หนึ่งนะสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาว่าเขาพูดอะไรกันวะเนี่ยนะหัวข้อที่หนึ่งครับสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ ครับผมประมาณนี้นะฮะมีอะไร,รอีกไหมอีกอันนึ่งนะครับสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับในจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้เขียนอยู่ในรูปนี้นี่นะฮะอเอยอะไรวะเนี่ยนี่อ่ะบางครั้งเขาไม่ได้เขียนอยู่ในรูปนี้เขาไม่ได้เขียนอยู่รูป A อบวกบี B I อย่างนี้นะครับบางครั้งจํานวนเชิงซ้อนจะเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับ เขียนรูปคู่ดับดับ B นะครับนะอ่านี่คือสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้ครับบางครั้งเนี่ยอันนี้อันตรายมากคนที่ไปสอบเอกณิตนะครับไม่ว่าน้องจะสอบแล้วน้องสอบผ่านแล้วไปสอบข้อเขียนก็ตามนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปสอบข้อเขียนไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยคนที่เขาไปสอบสัมภาษณ์น้องบางครั้งเขาเขาพูดเรื่องสัญลักษณ์เนี่ยเขาถามสอบสัมภาษณ์น้องอว่าคู่ดับดับ B เนี่ยการใช้สัญลักษณ์แบบนี้ไปอยู่ในเรื่องใ,ใดบ้างเนี่ย น้องก็ต้องรู้ค,นะครับนะฮะวันที่น้องไปทำข้อสอบเนี่ยน้องต้องรู้ว่าบริบทในข้อสอบเนี่ยน้องเจออะไรนะครับถ้าต้องเจอคู่นับอย่างเงี้ยเขาถ้าอยู่ในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะมันก็จะพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนคู่นับเนี่ยโดยที่ A ก็คือส่วนจริงเลียวพาร์โดยที่ B เรียกว่าส่วนจินตภาพนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งน้องไปทำข้อสอบเจอ3บวก 5I นี่คือจำนวนเชิงซ้อน บางครั้งไม่เจอเจอคู่วันดับ3ามหานอกก็ต้องรู้ว่าไอ้เนี่ยก็คือจำนวนเชิงซ้อนในบริบทของโจทย์นั้นท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ